อยากขอบคุณความบังเอิญทุกสิ่งและทุกๆอุ๊ยพ่อคุณพ่อแค่พ่อไม่ได้นานเลยนี่ถึงจะพอแล้วทีมงานคุณหนึ่งเนี่ยฝีมือเยี่ยมอยู่แล้วท่านบอกว่าทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่เดี๋ยวว่าเป็นของจริงนะเนี่ยมากเสียเสียเสียฝีมันจริงด้วยครับเสียนั่นไงเสียโอ้ว่าไงวะแค่ปากร้องอยู่ได้ตาขาวชะมัดเลยปิดทีวีเดี๋ยวนี้เลยแล้วขึ้นไปนอนวะเฮ้ยข้าไม่ผิดวะเฮ้ยไปเอาไว้เฮ้ยไอ้ปิดนะเว้ยคนท้ายปิดนะเว้ยทีมงานกราฟิกของคุณหนึ่งเคยเห็นผีเฮี้ยนแบบที่เราเห็นด้วยหรอเออก็น่าจะเห็นนะถ้าอย่างนั้นเขาก็เก่งมากเลยนะคะคุณหนึ่งหรือไม่ก็คุณหนึ่งคุณหนึ่งเก่งมากเลยนะคะที่สามารถบรรยายภาพที่เขาเห็นภาพแล้วก็สามารถทำซีจีออกมาได้เหมือนผีแดะแบบนี้เออคือผมแค่ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยอ่ะยังไงคือบอกว่าเอาเป็นภาพแบบเงาๆรางๆแค่นี้แต่เก่งเก่งทำได้ขนาดนี้เก่งเก่งเจ๊คนนี้หน้าแบบนี้เลยอ่ะที่ทำได้เป็นเจ๊สิงห์อ่ะตอนที่แฟนแกเกียร์ค่ะผู้ชมครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นการเสียมเลยนะครับทุกคนที่แฝดเจ๊กีทุกคนอยู่ที่นี่นะครับเห็นผีเฮี้ยนจริงๆครับผีเฮี้ยนขนาดนี้ต่อไปตอนตรวจเนี่ยผมจะกล้าผ่านแฝดเจ๊กีเหรอนั่นน่ะสิโหน่าเสียดายครับวันนั้นผู้กองน่าจะอยู่อีกหน่อยครับไม่งั้นเราได้เห็นผีจะตาแน่เลยครับผีที่ไหนนั่นน่ะสร้างสถานการณ์ชัดๆโอ้ยไม่ได้สร้างนะครับผู้กองดูสิครับนั่นน่ะผีชัดๆผีที่ไหนน่ะมันคนคนที่ไหนล่ะครับนั่นมันผีดาบถามจริงเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถึงรู้ว่าเป็นผีมันก็จริงครับผมว่านะฝีมือทีมงานทำขึ้นมาทั้งนั้นแหละผีสางอ่ะไม่มีจริงหรอกมาแล้วจับภาพมาได้ไม่อยากบอกว่ามันน่ากลัวมากแม่แก้วเฮี้ยนแค่ไหนดูอะไรอยู่เก่งมากเลยนะครับจ้องตาเขม็งเชียวท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีมิติอยู่เนี่ยที่ซ้อนกันอยู่กับเราที่กำนันมานั่งดูด้วยกันจ้ะแล้วนางเอกกับนางร้ายเรื่องอะไรปกกันอีกล่ะขอให้ทำแต่ความดีทำบุญทำกุศลให้ได้รับบุญไม่ใช่นางเอกกับนางร้ายตบกันหรอกจ้ะแล้วอะไรอ่ะครับท่านที่มาประกวดที่พวกเราเห็นสุดท้ายก็คงยากลำบากอย่าให้คนอื่นทำบุญตรวจน้ำสุดที่สองคือให้เราจะต้องทารุณจนตายฟ้าฟ้า
จริงด้วยพี่กำนันฟาดจริงๆอ่ะแล้วยังไงอะแม่แก้วแล้วยังไงเหรอลูกเป็นวิญญาณแล้วพี่จะให้ฉันเป็นยังไงอะวิญญาณที่ไหนกันแม่แก้ววิญญาณก็เพลงไงนี่แม่แก้วผีไม่มีในโลกนะแม่แก้วทำไมจะไม่มีพี่ทำไมจะไม่มีก็นี่มันฟ้าโลกเรานะพี่แม่แก้วใช่ฟ้าแต่ไม่ใช่ผีพี่ทำงานนี่พี่เป็นอะไรของพี่อะฮะไม่ห่วงโลกบ้างเลยเหรอเห็นโลกเป็นวิญญาณจะตายอย่างเงี้ยพี่ทำไมถึงไม่ใช่ผีก็แม่แก้วก็ไม่ใช่ผีจริงๆนี่แต่อาจจะเป็นพวกกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่ทีมงานสร้างขึ้นก็ได้นะจริงสิผีไม่มีในโลกนะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือว่าวิญญาณผีเฮี้ยนที่ไหนไม่มีหรอกฟังนะแม่แก้วตั้งแต่ฟ้าหนีตามไอ้มารุดไปพี่ไม่เคยนอนหลับเต็มตาเลยพี่เป็นห่วงลูกพี่ได้เห็นลูกเต็มตาแบบนี้พี่สบายใจมากพี่ไม่โกรธลูกแล้วเหรอจ๊ะพี่อาจจะเคยโกรธนะแต่ตอนนี้พี่โล่งใจมากกว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าลูกเนี่ยอยู่สุขสบายอยู่มาแม่แก้วดูทีวีต่อเถอะพี่อยากจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะเล่นอะไรให้เราดูอีกมาเอาละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่านะนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามชมรายการอยู่นี่นะครับคงจะขนลุกขนพองกันไปแล้วก็พวกเราทุกคนที่นี่นะครับต้องใช้คำว่าตอนนี้ปัสสาวะแทบจะราดแล้วครับเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ผ่อนคลายความเครียดลงถึงพวกเราด้วยจะได้ผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะคะขออนุญาตพักโฆษณากันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะพี่ฟ้าจริงๆขอให้ไฟดับเดี๋ยวนี้เลยนี่ไฟอ่ะไฟเป็นอะไรทำไมถึงดับไฟอ่ะกำลังเช็คอยู่ครับเฮ้ยไฟเป็นอะไรวะไม่ได้เป็นอะไรพี่ปกติครับเฮ้ยปกตินะทำไมไฟดับอ่ะนี่ฉันว่านะอินทิเรตผีเฮี้ยนนั่นแหละผีเฮี้ยนพวกเราขอโทษนะพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบหลู่ผีทั้งนั้นจริงๆนะไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นพวกคุณนี่เป็นอะไรกันครับไฟดับก็ร้องไฟเปิดก็ร้องแม่ไฟเชื้อคุณทอดเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไปฉันพาไปหาหมอไม่เป็นไรครับผีอะไรหรอพี่ฟ้าอยู่ที่นี่พี่ฟ้าอยู่ที่นี่ไฟ
เป็นผีจริงหรือผีปลอมอ่ะไปเรียกนางหลายลงมาเรียกนางหลายลงมานี่ไม่เรียกนางหลายมาไปดูเร็วๆไม่ต้องไปตามใครหรอกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิทธิฤทธิ์ของผีเฮี้ยนจริงๆผีเฮี้ยนฮะนี่แล้วไปเห็นพี่ฟ้าที่ไหนหรอไม่ได้เห็นหรอกแต่ผมมาเป็นคนบอกเองว่าถ้าเกิดว่าพี่ฟ้าอยู่ที่เนี่ยขอให้ไฟดับแล้วมันก็ดับจริงๆอ่ะคุณพระช่วยท่านเนี่ยสัมผัสวิญญาณได้ใช่แต่ไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้มาร้ายเขามาดีโอ้ยขึ้นชื่อว่าผีเนี่ยมีมาดีด้วยเหรออย่างเงี้ยก็ฉันไงเอากูไม่กลัวผีอะครับเอาจะกลัวทำไมก็เสียงผมเองอะไรอะบอกมาเลยนะรูปผู้หญิงที่ตัดต่ออยู่ในวีทีอาร์เนี่ยไปเอามาจากไหนรูปอะไรเลยฮะที่ทำอาก็รูปผู้หญิงที่อยู่ในวีทีอาร์เมื่อกี้เนี่ยอ๋อรูปผู้หญิงที่ว่าจะทำให้มาหลอกคนดูแล้วเหรอฮะคุณมาได้ยังไงไม่ทันแล้วคุณหนึ่งมีไวเลสเป็นคนละตัวเปิดอยู่ด้วยนี่ถ้าออนแอร์อยู่นะได้ยินกันทั้งประเทศเลยเอาละนี่ทั้งหลายรูปผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ใน VTR เป็นภาพตัดต่อใช่ไหมยังไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยฮะก็พอดีช่วงเนี้ยได้เด็กใหม่ก็เลยไม่มีเวลาตัดต่อฮะเฮ้ยนี่โฆษณาสุดท้ายแล้วยายพอแล้วพอแล้วไปยายเลยยายไม่ใช่อะไรเบรกต่อไปเขาจะเริ่มแล้วเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าอีกเหรอเร็วเข้าสิรอด้วยครับ